พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นผมว่าพวกเราเองคงจะมีบรรยากาศผ่อนคลายพอสมควรที่ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับคณะของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปก็คือการไม่เลื่อนการเลือกตั้งเดินหน้าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ตามกำหนดการเดิมทุกประการนี่เป็นบรรยากาศที่คนไทยมีความสุขอีกวันหนึ่งเพราะผมก็เชื่อว่าในตลอดระยะเวลาหลายวันนับตั้งแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแต่ละฝ่ายต่างก็มีความคาดหวังกันว่าถ้ามีการเลือกการเลื่อนการเลือกตั้งมีแผน2 3 4แล้วก็จะปฏิบัติการกันอย่างไรผมเองก็ได้ยินมาบางวงว่าหลังจากที่มีการแถลงมติว่าไม่เลื่อนการเลือกตั้งบางคนถึงกับช็อกว่าแล้วจะทำอย่างไรกันต่อเพราะเขาเองก็มีความคาดหวังว่าถ้าเลื่อนการเลือกตั้งทั้งเรื่องการสร้างสถานการณ์และการให้องค์กรอิสระอย่างปปช.เดินหน้าทุกอย่างจะไปบรรจบกันแต่เมื่อการเลือกตั้งไม่เลื่อนอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าผลการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นมันไม่ได้ผลอยู่ที่การเลือกนักการเมืองแต่ผลมันอยู่ที่การเลือกข้างประชาธิปไตยคือพูดง่ายๆว่าใครเกลียดชิงชังสุเทพเทือกสุบรรณก็ไปคูหาเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งคนไปเลือกตั้งมากเท่าไหร่ก็เกลียดสุเทพเทือกสุบรรณมากเท่านั้นหรือประชาชนต้องการระบอบประชาธิปไตยและไม่ยินยอมให้ระบอบอื่นไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารหรือรูปแบบสุเทพเทือกสุบรรณก็ตามเพราะฉะนั้นคำว่าหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงความเท่ากันนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นหน่วยเลือกตั้งจำนวน 99,000 หน่วยนั้นคือพูดง่ายๆว่าประมาณแสนหน่วยถ้ากปปส.จะไปปิดทั้งประเทศหน่วยละ2คนก็ใช้คนประมาณ 200,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนคนที่มีอยู่ณปัจจุบันนั้นกปปส.ไม่สามารถจะดำเนินการอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ในขนาดนี้ของกกต.คือการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งไม่ใช่ว่าพอเจรจาความรัฐบาลเดินหน้าสู่การเลือกตั้งกกต.บางคนแสดงสีหน้าเหมือนกับความเสียใจพูดง่ายๆว่าแทนที่ว่าจะได้จัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่กลายเป็นว่าตัวเองเสียใจที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดนายกรัฐมนตรีและคณะได้คือพวกเรานี่ถูกหลอกกันจนเคยชินผมก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลไปยินยอมกกต.นั้นท้ายที่สุดก็จะถูกฆ่าดังเช่นกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ผมเรียนไว้เมื่อวานนี้ว่าเหตุที่นะครับถูกดำเนินคดีข้อหาล้มล้างการปกครองถูกถอดถอนและถูกดำเนินทางคดีทางอาญานั้นเพราะไปเชื่อศาลรัฐธรรมนูญใครบอกว่าไปเชื่อฟังศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะโชคดีก็เชื่อฟังศาลรัฐธรรมนูญก็ชิบหายเหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นบุคคลที่มาจากศาลสถิตยุติธรรมเพียงอย่างเดียวมาจากสายรัฐศาสตร์สายนิติศาสตร์พูดง่ายๆว่าถางป่ามาเจอกันนั่นแหละแต่ทั้งหมดนั้นมันเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายเวลาที่จะไม่ให้สมาชิกสภาโหวตมาตรา291เพื่อเลือกสสร.แล้วให้ไปทำประชามติปรากฏว่าแนะนำเลยว่าไปแก้ไขรายมาตราแก้ทั้งฉบับไม่ได้ทั้งที่ตอนที่จะผ่านร่างรัฐธรรมนูญนั้นจรัญภักดีธนากุลก็บอกว่าแก้ไขได้ทั้งฉบับโดยวิธีการสสร.
แต่พอไปปฏิบัติตามจรัญก็ปรากฏว่ามีปัญหาตอนแก้ไขทั้งฉบับนี่นะครับศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่ให้คำแนะนำจากเสียงเดียวเท่านั้นจากจำนวน8เสียงเนี่ยให้ไปแก้ไขรายมาตราแก้ไขรายมาตราเจอล้มล้างการปกครองเลยแก้ทั้งฉบับไม่ล้มล้างการปกครองแก้ไขมาตราเดียวล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรแน่กับศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นทันทีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะสามารถเลื่อนการเลือกตั้งไปได้หรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อ้างกฎหมายแม้แต่เพียงมาตราแล้วถ้ารัฐบาลเกิดไปบ้าจี้นี่นะครับไปเลื่อนการเลือกตั้งและมีคนยื่นตีความศาลรัฐธรรมนูญก็ตายอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องเดินหน้าปฏิบัติตามกฎหมายแต่ที่มากกว่ากฎหมายที่ต้องปฏิบัติแล้วคือการรักษาไว้ซึ่งหัวใจของประชาชนเพราะเวลานี้เนี่ยนะครับองคาพยพเครือข่ายอมาตยาทั้งหมดนั้นเขาแท็กทีมกันเมื่อวานพี่น้องคงจะได้เห็นนะครับในขณะที่มีการเจรจากันระหว่างนายกกับกกต.นั้นปปช.ก็เดินหน้าเล่นงานเรื่องการจำนำข้าวอย่างที่ผมเรียนทุกครั้งว่าเราไม่ได้มีภาระที่จะต้องมาปกป้องเรื่องการทุจริตแต่เราต้องการปกป้องหลักการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบต้องมีความเสมอภาคเรื่องการระบายข้าวโครงการของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกร้องไปยังปปช.ปปช.ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จยังไม่ได้ชี้มูลยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าในขณะที่รับเรื่องนั้นน้ำท่วมกรณีของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นั้นเกิดภายหลังน้ำท่วมอีกของอภิสิทธิ์เนี่ยเกิดก่อนน้ำท่วมแต่ว่าดำเนินการไม่ได้เพราะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมแต่มันเป็นเรื่องธงต่างหากเล่าอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่าเรื่องการทุจริตเรื่องการขายยางให้กับต่างประเทศไอ้รัฐอดีตรัฐมนตรีหน้านวลคนหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่าทุจริตกันเห็นแต่ปปช.ลากจนกระทั่งคดีขาดอายุความเรื่องปรส.อย่างเนี้ยแล้วจนกระทั่งเรื่องการทุจริตการจำนำการโทษการทุจริตการประกันราคาข้าวเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องการจำนำข้าวแต่ปรากฏว่าจำนำข้าวมาแซงเลยแล้วก็บอกเลยว่าจะต้องจบเร็วที่สุดแล้วก็ต้องเร่งไม่อายด้วยและพยายามจะพูดโดยสื่อมวลชนถามว่าแล้วโครงการเรื่องการระบายข้าวสมัยอภิสิทธิ์ว่ายังไงก็บอกว่ากำลังดำเนินการกันอยู่แต่ไม่ฟันธงชัดแบบที่ทำกับนายกยิ่งลักษณ์ผมพูดเสมอว่าปปช.เนี่ยถ้าคุณทำหน้าที่อย่างสุจริตทุกคนก็ให้การเคารพยกย่องเดี๋ยวคนมันก็แปลชื่อว่าไปป่าช้าหรอกปปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไงครับมันจึงแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ได้ที่เราพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมสองมาตรฐานการทุจริตเวลานี้ปปช.ที่บอกว่ามีเรื่อง 20,000 เรื่องเนี่ยลองแถลงมาสิว่าเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เท่าไหร่และเป็นเรื่องของซีกพรรคเพื่อไทยนี่จำนวนกี่คดีแล้วเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องใดทำเสร็จแล้วบ้างแล้วเรื่องของฝ่ายนี้ทำเรื่องใดเสร็จแล้วบ้างไอ้นี่ไปช็อปไปครับจะเอาเรื่องนี้ทีก็ชอบเรื่องนี้ทีและก็เห็นว่าถ้าดำเนินการเรื่องนี้แล้วจะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์ได้ครั้งนี้ชัวร์แล้วผมบอกว่ามันไม่ชัวร์แม้ว่าคุณจะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์ได้แต่ก็ยังเหลือคนอื่นเขาที่เขาจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีต่อคุณเล่นงาน308คนก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันใหม่และเขาก็ได้กลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ปปช.ต้องตอบคำถามก็คือว่าถ้าคุณต้องการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคนไทยไม่มีคนไหนหรอกครับที่เขาจะป้องเรื่องการทุจริตเพียงแต่ว่ามันต้องทุจริตกับทุกคนที่ทุจริตแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นพวกของตัวเองดึงเรื่องจนคดีขาดอายุความแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายตรงกันข้ามเร่งต้องเอาผิดกันให้ได้ไอ้อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการ
คำว่ากรรมการเนี่ยครับกรรมการปปชแปลว่ากรรมการต้องมีความเป็นกลางถ้าเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์มันเกิดก่อนก็ต้องตรวจสอบพรรคประชาธิปัตย์ให้เสร็จแล้วจึงตามเรื่องของพรรคเพื่อไทยไอ้ถ้าเป็นแบบนี้สิครับคนก็จะแลเห็นว่าปปชไม่สองมาตรฐานแต่นี่ของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าที่ทำไม่เสร็จเพราะน้ำท่วมแต่ของกรณีพรรคเพื่อไทยนั้นไม่มีปัญหาแต่นี่บอกว่านะครับอ้างน้ำท่วมแล้วเวลาน้ำท่วมผ่านไป2ปีแล้วคุณไปทำอะไรอยู่หรือคุณยังอยู่ในน้ำอยู่ปปชน้ำนี่แห้งมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่าทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการที่ค่อยๆริบกิ่งความจริงเนี่ยนะครับความที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเล่นงานเรื่องที่มาของสวเล่นงานเรื่องมาตรา190เขาก็คิดว่ารัฐบาลชุดนี้คงจะกลัวไม่กล้าที่จะผิดใจศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าคุณเล่นงานถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับล้มล้างการปกครองสองครั้งเนี่ยโทษเนี่ยนะครับสุดๆแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะต้องมีความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องได้ปรบมือกับนายกยิ่งลักษณ์ว่าได้ตัดสินใจตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วถ้าเมื่อวานนี้ไปตามสมชัยไปตามศาลรัฐธรรมนูญเสร็จโจรครับสุเทพเทือกสุบรรณเขาก็จะมีเวลาหายใจมากยิ่งขึ้นนี่ประกาศชัดเจนว่าจะประกาศยกระดับและประกาศลั่นว่าต้องไม่มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์วันนี้วันที่29 30มะรืนวันที่31เรานัดหมายกันที่สมุทรปราการวันที่1วันที่2ระยะเวลา 3-4 วันนี้เนี่ยเราจะประมาทอะไรไม่ได้เลยบางคนประเมินง่ายแต่ว่าเอาความสุขบ้างก็ไม่เป็นไรบอกว่าที่สุเทพมันนัดหมายจะไปที่สรสวันนี้มันไม่ไปบางคนก็เหมาเลยว่าสงสัยมันกลัวผมบอกไอ้นี่มันตายไปแล้วมันไม่มีเหลืออะไรน่ากลัวมันตายไปก่อนเพราะต้องคดีทางอาญาโทษถึงตาย2คดีคดีฆ่าคนแสดงหลักฐานน่ะชัดเพราะสิ่งที่เอามาฟ้องก็คือผลการวินิจฉัยของศาลในการไต่สวนสำนวนชันสูตรภิกษุเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเขาไม่ไปวันนี้ตอบว่ามันเตรียมตัวครับมันคิดการใหญ่คิดในเกมที่จะล้มการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอากำลังไปเทกันในวันนี้ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีนด้วยเนี่ยนะครับเรียงกันตามลำดับเนี่ยนะครับวันจงวันจ่ายอะไรที่ว่านี้กำลังก็จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเขาเอาเวลานี้ไปจัดทัพและพูดง่ายๆว่าจะดีเดย์เรื่องการล้มล้างการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อสุเทพประกาศลั่นว่าต้องไม่มีการเลือกตั้ง2กุมภาผมก็ประกาศลั่นพร้อมกับพี่น้องว่าต้องมีการเลือกตั้ง2กุมภาครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งของตัวเองพี่น้องตัดสินใจเลือกใครนั้นเป็นเรื่องของพี่น้องแต่การใช้สิทธิ์คือการแสดงจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยซึ่งเป็นหัวใจใหญ่ที่สุดอย่าได้กลัวกลุ่มที่มาขัดขวางกลุ่มที่ล้มการเลือกตั้งอย่างสุเทพเทือกสุบรรณผมก็มีความวาดหวังว่า 99,000 หน่วยเลือกตั้งนั้นจะได้สำแดงพลังกันอย่างเต็มที่บางพื้นที่ที่สุดวิสัยเช่นภาคใต้ตอนบนนั้นก็เห็นใจพี่น้องที่รักประชาธิปไตยผมเองก็ยังเห็นว่าพี่น้องลุ่มแม่น้ำตาปีนั้นเขาก็ยังจุดเทียนเพื่อเรียกร้องหาสันติภาพเรียกร้องหาการเลือกตั้งแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเครือข่ายต่างๆนั้นล้วนแต่กลัวไอ้พวกกปปส.กลัวสุเทพเทือกสุบรรณทั้งสิ้นแต่ความกลัวกับความเจ็บปวดเวลานี้บรรบาบรรจบกันพี่น้องในเขตพื้นที่ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
ล้วนได้รับชะตากรรมเหมือนกันนอกจากการปิดหน่วยงานราชการและการปิดโรงเรียนแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าได้ทำลายนะครับระบบสังคมระบบเศรษฐกิจระบบความเป็นพี่เป็นน้องอย่างย่อยยับเหมือนกันเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีจตุรนต์ก็แถลงชัดเจนว่าในพื้นที่ชัดดาวทั้งหมดมีนักเรียนต้องขาดเรียนกว่า2สัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับกว่า 300,000 คนพี่น้องจึงเห็นในคลิปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่พวกนี้ไปกดดันตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยว่าต้องปิดถามว่าปิดแล้วใครเดือดร้อนก็ตอบว่าลูกหลานพี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยเดือดร้อนเรียนไม่ทันภาคอื่นเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยและเข้าไม่ได้เนี่ยใครมันจะรับผิดชอบและกระทั่งว่าเรียนไม่ทันคนอื่นเขาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นความอึดอัดอันนี้เนี่ยนะครับเริ่มเกิดขึ้นกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับชะตากรรมอย่างนี้ทุกคนที่ดีหน่อยคือว่าข้าราชการไม่ต้องทำงานเพราะว่ามันปิดหน่วยงานราชการจะย่อยยับหมดและถ้ามันรู้ว่าข้าราชการแอบไปทำงานที่ไหนมันก็ตามนะครับเข้าไปปิดล้อมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจก็ย่อยยับหมดในหมู่บ้านถ้าใครไม่มาร่วมก็ถูกมองด้วยหางตาว่าเป็นพวกเสื้อแดงหรือเปล่าไอ้พฤติการที่ไปทำกันแบบนี้เนี่ยคนภาคใต้เนี่ยเดือดร้อนมากที่สุดคุณไปปิดถนนคุณไปปิดหน่วยงานราชการคุณไปปิดโรงเรียนแล้วใครเดือดร้อนคนเชียงใหม่เขาจะเดือดร้อนนะครับคนอุดรธานีขอนแก่นเขาจะเดือดร้อนนะครับก็คนภาคใต้เลยเขาเดือดร้อนเช่นเดียวกับคนกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นชัดดาวดันอุดจมูกตัวเองสิแล้วก็ไปทำร้ายผู้มีพระคุณที่เขามอบความไว้วางใจให้ทุกครั้งคราวบอยคอตการเลือกตั้งกันไปแล้วก็บอยคอตไปแต่นี่บอยคอตแล้วยังมาก่อกวนเขามาขัดขวางเขานี่บางคนทำได้จะฟ้องว่าจะจัดการการเลือกตั้งจะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งก็มีคือจะอยู่ใกล้ๆว่าไปยุ่งอะไรกับคุณด้วยคุณบอยคอตคุณก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ถอยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าผมเชื่อว่าสุเทพเทือกสุบรรณและเครือข่ายต่างๆนั้นเราจะประมาทสถานการณ์ไม่ได้66จังหวัดที่เราได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกันได้นั้นผมเชื่อว่าเขาก็คิดจะต้องทำลายใน66จังหวัดนี้ด้วยแม้ว่าไม่สามารถทำลายทุกหน่วยการเลือกตั้งแต่จะมีการก่อกวนในระดับหน่วยการเลือกตั้งผมก็เรียกร้องพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าได้เวลาที่ท่านต้องสำแดงพลังท่านต้องแสดงนะครับแสนยานุภาพของท่านว่าท่านจะต้องปกป้องสิทธิเลือกตั้งของท่านเมื่อใช้สิทธิเลือกตั้งกันแล้วอยู่เป็นหูเป็นตาให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งผมเชื่อว่าถึงเวลานี่นะครับถ้าประชาชนออกกันไปจริงๆนั้นคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีปริมาณมากพอผู้ได้มากจนกระทั่งมองไม่เห็นคนจะมาต่อต้านเพราะวันที่26นั้นจะเห็นอย่างชัดเจนว่าคนไปต่อต้านไปล้มการเลือกตั้งมีจำนวนน้อยแต่เหตุที่มันทำสำเร็จเพราะไอ้ผู้อำนวยการเขตมันอห่อหมกด้วยมันสมคบคิดทั้งนอกทั้งในนะครับมันเป็นพวกเดียวกันไอ้ข้างในมันที่แตกต่างมันยังไม่ทันแขวนนกหวีดเท่านั้นเองแต่ข้างนอกนั้นกับข้างในความจริงแล้วเนี่ยไอ้จำนวนคนขนาดนั้นไม่สามารถที่จะล้มการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยบอกว่า 3-4 เดือนกว่าจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อครบผมก็บอกแล้วไง 3-4 เดือนก็ 3-4 เดือนไม่เห็นแปลกจะ6เดือนก็ไม่เห็นแปลกแต่ถ้าถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเลื่อนการเลือกตั้งเลือกการเลือกตั้งไปสมัครไปก็ไปเจอกับสุเทพเทือกสุบรรณเหมือนเดิมแล้วจะสร้างความเสียหายหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่า
เราและกกต.นั้นเราต้องต่างฝ่ายจะต้องทำหน้าที่กกต.เองที่เหลือนั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มาจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะฉะนั้นกกต.คนใดที่ไม่พึงประสงค์จะจัดการการเลือกตั้งก็ไม่ควรจะอยู่ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทคือบางคนมีความรู้สึกว่าแพ้ที่ไปเลื่อนการเลือกตั้งไม่ได้ผมบอกว่านั่นความจริงคุณต้องคิดว่าคุณชนะร่วมกันนั่นแปลความว่าทั้งคุณและรัฐบาลและประชาชนเราต้องพาระบอบประชาธิปไตยให้เดินหน้าและหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยคือหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่ไปวัดกันในสนามการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นใครอยากชนะการเลือกตั้งก็ต้องทำดีให้ประชาชนเขาเห็นให้ประชาชนเขามีความศรัทธาให้ประชาชนเขาไว้วางใจเพราะฉะนั้นนี่นะครับระบอบประชาธิปไตยคือการแข่งความศรัทธากันนั่นเองมันไม่ได้แข่งความชิงชังแต่สิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณทำเวลานี้คือการสร้างความชิงชังให้เกิดขึ้นผมก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าสุเทพประกาศล้มการเลือกตั้งใครไม่เห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรณก็ไปเลือกตั้งก็วัดกันว่าระหว่างสุเทพเทือกสุบรรณนะครับที่ต้องการล้มการเลือกตั้งกับพวกที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งประเทศไทยนี้ใครมันจะมีมากกว่ากันหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงว่าเมื่อศาลอาญายังไม่อนุมัติหมายจับแล้วทำยังไงไม่ต้องทำอะไรครับเป็นหน้าที่ของ DSI ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นไปใหม่ขาดอะไรก็เพิ่มสิ่งนั้นเข้าไปนี่เป็นกระบวนการพิจารณากันตามปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ความผิดซึ่งหน้านั้นเนี่ยก็เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วที่เขาจะจับกุมถ้าวันเลือกตั้งมีการเข้าไปกระทำการเพื่อล้มการเลือกตั้งเอารถจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยครับไปจอดแล้วก็ต้อนใส่ต้อนใส่ต้อนใส่ความผิดซึ่งหน้านี่นะครับไม่ต้องออกหมายจับกระทำการผิดกฎหมายสามารถจัดการได้ทันทีแม้กระทั่งเป็นส.ส.นะเป็นส.ส.นะครับถ้ามุ่งมันยังไม่มีการยุบสภาไปกระทำความผิดซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้โดยทันทีไม่จำเป็นจะต้องไปขออนุมัติต่อประธานสภาที่จะต้องนำเรื่องเข้ามาสู่ที่ประชุมสภาเพื่อที่จะต้องพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ตอนนั้นล็อกคอได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางคนคิดว่าเอาไม่มีหมายจับแล้วจะทำยังไงไม่มีหมายจับความผิดซึ่งหน้าจับได้ทันทีในวันนั้นท่านสุเทพนำเองไปที่หน่วยเลือกตั้งก็ตะครุบได้ทันทีก็นี่กฎหมายก็ยังเปิดช่องกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีสิทธิ์ควบคุมตัว48ชั่วโมงก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนี่ยังไม่ได้อาศัยตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินพี่น้องลองดูคดีคนเสื้อแดงบางคนนี่นะครับโดยส่วนใหญ่ไม่มีหมายจับมันไปตะครุบตัวตอนปลายถนนในที่ชุมนุมนั่นแหละคนเสื้อแดงที่ถูกจับถูกฟ้องคดีผิดพ.ร.ก.เนี่ยนะครับถูกจำคุกปีบ้าง6เดือนบ้าง2เดือนบ้างปรากฏว่าไม่ได้มีหมายจับอะไรเลยพอออกจากที่ชุมนุมมันไปค้นเจอบัตรนปช.มันก็จับมันก็ไปฟ้องไปขังเป็นกันอย่างนี้ทุกคดีเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นจับไม่ได้แล้วจะทำยังไงจับได้ครับเพราะว่าถ้าจับไม่ได้ศาลจะไปวินิจฉัยสั่งจำคุกได้ยังไงคนแสดงความผิดพ.ร.ก.เนี่ยนะครับติดคุกกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าอย่าได้ไปวิตกหลายคนบอกว่าตายแล้วถ้าอย่างนั้นเหนื่อยละศาลไม่อนุญาตศาลไม่อนุญาตเนี่ยนะครับเดี๋ยวใดก็ยื่นไปใหม่แต่ที่เหลือนี่ครับคอยจับตามสถานการณ์และเวลานี้อยู่ระหว่างเวลาการกระทำความผิดทั้งนั้นไม่ทำอะไรก็ผิดเพราะนะครับพ.ร.ก.เขาห้ามชุมนุมพ.ร.ก.เขาห้ามยึดหน่วยงานราชการพ.ร.ก.เขาสั่งแม่ยึดบนท้องถนนเพราะฉะนั้นความผิดยังดำรงอยู่จับตอนไหนก็ความผิดซึ่งหน้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นปัญหาเลยหลายคนบอกมีความวิตกว่าไม่มีหมายจับแล้วจะทำอะไรไม่ได้ทำได้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่า
ระยะเวลาขนาดนี้นั้นจึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ 3-4 วันสุดท้ายผมเชื่อว่าฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นคงจะได้คิดเกมใหญ่กันวันนี้อย่างที่ผมได้เรียนว่าเขาจึงตัดสินใจไม่ไปสรส.ที่ไม่ไปนี่นะครับคือซุ่มและก็คิดวางแผนและขณะเดียวกันนั้นเขาจะได้มาประเมินจัดกำลังเพราะมันก็รู้ว่าไปที่สรส.มันบุกไม่ง่ายในซอยนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจวางไว้4ชั้นแล้วเป็นซอยเข้าไปบุกไม่ง่ายอย่างแน่นอนมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับกำลังก็จะมาประชิญกันแล้วก็จะมาชุลมุนกับสรส.นั้นเวลาที่จะล้มการเลือกตั้งก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเชื้อชั่วอย่างพวกนี้นี่เขารู้เหมือนกันว่าไอ้ตอนไหนจะได้ชั่วมากที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอย่าได้ประเมินว่าเขาจะกลัวเขาไม่กลัวอะไรแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องการทำในสิ่งที่มันใหญ่กว่าคือกระบวนการล้มการเลือกตั้งซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในกลไก11จังหวัดที่เขาดำเนินการนั้นทั้งนักการเมืองท้องถิ่นก็ยังเป็นพวกเขาโดยส่วนใหญ่กลไกเนี่ยนะครับต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นพวกเขาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการนี้เนี่ยครับไปเตรียมการกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วความจริงในกรุงเทพมหานครไม่น่าหนักใจอะไรอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเสียงระหว่างเรากับเขานี่กำกึ่งแต่ถ้าบวกประชากรแฝงเข้าไปเมื่อไหร่นั้นเราแซงหน้าโดยทันทีเพราะว่าพี่น้องมาจากภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางแม้กระทั่งภาคใต้ทั้ง4ภาคโดยส่วนใหญ่นะครับ 80-90% ล้วนเป็นสายเลือดพี่น้องเสื้อแดงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับประชากรเนี่ยนะครับที่มีสำโนประชากรของกรุงเทพมหานครนั้นเราจะวัดกับสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยนะครับเครือข่ายพี่น้องเสื้อแดงต่างๆที่ต้องไปการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่านหลีกเลี่ยงการประทะแต่ท่านต้องใช้สิทธิเลือกตั้งให้ได้ต้องต่อสู้ทุกวิถีทางแนวทางสันติวิธีเพื่อรักษาสิทธิเลือกตั้งให้ได้ผมยกตัวอย่างว่ากรณีกับผมเนี่ยเมื่อปี2554ต้องการจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ตัวเองติดคุกยื่นขอประกันกี่ครั้งก็ไม่ให้แม้ว่ากกต.บอกว่าถ้าไม่ออกมาใช้สิทธิจะเป็นปัญหาผมก็ยื่นประกันบอกว่ากกต.แนะนำว่าอย่างนี้ปรากฏก็ไม่ได้รับอนุญาตบอกว่านั่นเป็นเพียงความเห็นของกกต.เท่านั้นแต่ท้ายที่สุดนี่นะครับท้ายที่สุดผมก็ไปเลือกตั้งไม่ได้ไปเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์วันเลือกตั้งขาดจากสมาชิกภาพเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่านั่นหมายถึงว่าเราติดคุกเรายังอยากจะใช้สิทธิเลือกตั้งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาก็พยายามเล่นเกมทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดเลยนะครับบางคนก็ยังเสียใจขนาดว่าไม่น่าเล่นงานผมเลยเพราะถ้าเล่นงานผมเนี่ยนะครับผมก็ออกมาข้างนอกแต่ว่าถ้าปล่อยผมไปผมอาจจะเจอเล่นงานถึง5ปีตัดสิทธิ์ไอ้นี่เล่นงานผมได้ปีเดียวก็ยุบสภาแล้วไม่คุ้มเลยรู้สึกเสียดายบอกถ้าถอยเวลาไปได้ให้มันเป็นผู้แทนต่อแล้วก็จะล่อมันทีเดียว5ปีไอ้นี่ปีเดียวสบายชิวๆขอบคุณเหมือนกันบอกถ้าเวลาถอยไปได้นะครับจะได้เริ่มต้นใหม่ผมบอกว่าไม่ได้ช้าไปแล้วพวกแต่ความจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ที่การเป็นผู้แทนหรือไม่ได้เป็นผู้แทนเรื่องเล็กมากไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าสาระสำคัญที่สุดนั้นคือการต่อสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเวทีกันแบบนี้ผมอธิบายความกับท่านทั้งหลายว่าเรายังจะต่อสู้ไม่น้อยกว่า6เดือนอาจจะเป็นปีอาจจะเป็น2ปีถ้าในสนามการเลือกตั้งเราอาจต้องใช้เวลา6เดือนหรือมากกว่านั้นถ้ามีการรัฐประหารอาจจะเป็นปีเป็นหลายปีซึ่งไม่รู้ว่ารูปแบบจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายก็คือว่าวันนี้เมื่อเราปักธงว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นั้นอย่างน้อยที่สุดมันจะเป็นห่วงเวลาที่สำคัญที่สุด
และเป็นการแสดงออกเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้หลายประการถ้าไม่มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ไอ้พวกที่จะรัฐประหารมันก็จะไม่เห็นตัวว่าคนไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยจำนวนมากเท่าไหร่สุเทพเทือกสุบรรณก็ยังโม้ต่อไปได้ว่ามวลมหาประชาชน6ล้าน8แสนคนยังโม้ต่อไปได้แต่พอมีการเลือกตั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางไปเลือกชนิดที่หีบแตกกันภาคกลางกรุงเทพนะครับคนเต็มหมดไอ้พวกนี้ก็เป่านกหวีดใส่ที่เหลือก็ต้องการใช้สิทธิ์บรรยากาศอื้ออึงแบบนี้ครับมันจะกระชากพูดได้ง่ายว่าสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณกระทำมาทั้งหมดนั้นมันจะมาย่อยยับในวันที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุเทพมันก็รู้มันบอกว่าวันที่สองเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าวันที่สองเกิดขึ้นได้เท่ากับเป็นการฉีกหน้ากปปส.อย่างย่อยยับและสุเทพหาทางไปยากเพราะฉะนั้นเขาต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดวันที่สองเช่นที่เขากระทำเวลานี้คือการไปปิดไปรษณีย์ไว้แล้วก็ปรากฏว่าในพื้นที่บางแห่งภาคใต้ส่งบัตรเลือกตั้งไปไม่ได้ส่งไปได้มันก็ไปล้อมที่ใต้และนำมาใช้ในการเลือกตั้งไม่ได้มีปัญหาอยู่ยกตัวอย่างแต่ว่าในพื้นที่ที่เขาไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเขาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างมืดฟ้ามัวดินอย่างนี้มันจะเป็นการอธิบายเลยว่าที่สุเทพบอกประกาศมวลมหาประชาชนที่หลอกลวงคนไทยทั้งชาติว่าพวกตัวเองเป็นเสียงข้างมากนั้นมันก็จะเท่ากับว่ามันได้ตบหน้าโดยผลการเลือกตั้งในวันที่สองแม้ว่าหลังการเลือกตั้งสมชัยก็ชี้ชัดเจนว่าจะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่เป็นโมฆะที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงประชาชนในวันที่สองออกมานั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์เรายิ่งจะเลวร้ายทั้งที่สุเทพนี่นะคนมันลดหมดลดเบาบางมากแต่ถ้าว่ามันเท่ากับไปต่อพลังให้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่สองกุมภาพันธ์จึงเป็นวันที่สำคัญมากที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ว่าได้ถ้าเราเดินไปถึงวันที่2กุมภาพันธ์เราต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเลือกตั้งกันอีกกี่ครั้งก็ตามเราก็ยิ่งสะสมชัยชนะและสุเทพเทือกสุบรรณก็ยิ่งสะสมความพ่ายแพ้และใจเขาจะเริ่มถอดไปตามลำดับและผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยก็จะแลเห็นว่าท้ายที่สุดนั้นจุดจบของสุเทพเทือกสุบรรณไม่ติดคุกก็ต้องหัวใจวายตายผมไม่เห็นทางอื่นเพราะคนมันมีภาวะความกดดันยิ่งเดินไปคนก็ยิ่งหายอย่างนี้ใจมันฝ่อวันเลือกตั้งคนต่อแถวกันรับเอารายงานจังหวัดนู้น 70% 80% ใจเต้นตุ้มๆตามๆเอ๊ะมันไม่เป็นข่าวดีแบบได้ตังกี่ปี๊บวันนี้ได้4ปี๊บ6ปี๊บไอ้นู่นใช้สิทธิเลือกตั้งหีบแตกไม่มีปี๊บเลยวันนี้ไอ้อารมณ์แบบนี้แหละครับมันจะเกิดขึ้นกับสุเทพเทือกสุบรรณเพราะเขาแบกภาวะความกดดันเอาไว้และที่สำคัญที่สุดต่างฝ่ายที่อยู่ร่วมกันต่างให้ความหวังเพราะบางคนอย่างที่ผมเรียนว่าเขามีความหวังอยากเป็นครม.ของสุเทพอยากเป็นนายกของสุเทพเพราะฉะนั้นมันคิดของมันจนได้คือความจริงก็เป็นนายกติดเทือกไหนตักเทือกก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้ามันเดินไปถึงจุดนั้นเราเองก็คงจะได้ธงชาติไทยคืนมาใช้ตามปกติสักทีเดี๋ยวนี้ธงชาติไทยเป็นตัวประกันของสุเทพเทือกสุบรรณผมดูข่าววันนี้ปรากฏว่าบ้านคนปกติเนี่ยติดธงชาติมาชั่วชีวิตเริ่มเอาธงชาติออกเพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นพวกของสุเทพเทือกสุบรรณในสมัยนี่นะครับที่สนธิลิ้มทองกุลตอนนั้นเสื้อเหลืองนี่นะครับผมนี่มีประมาณ30ตัวได้เป็นรองโฆษกพรรคแต่ปรากฏว่าสนธิพาไปผู้ยี่ผู้ยำหมดจนกระทั่งใครไม่กล้าใส่เสื้อเหลืองเลย
เวลานี้เนี่ยครับธงชาติอีกแล้วมาสุเทพนี่เอาหมดเลยเอาธงชาติเลยจนกระทั่งคนเริ่มแหยงกับธงชาติบ้านใดประดับประดาธงชาติชักจะมองไว้พวกนั้นด้วยว่าไม่ต้องมากพี่น้องไปนั่งรถบนท้องถนนเนี่ยรถคันไหนเอาธงชาติมาผูกอ๋อไอ้พวกกปปส.ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใครพกธงชาติไปไอ้พวกรักชาติไอ้นี่พอพกธงชาติไอ้พวกสุเทพคือพูดง่ายๆว่ามันเสียธงชาติไปเลยทุกคนก็เฝ้ารอว่าเมื่อไรเราจะได้ธงชาติคืนผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแม้กระทั่งว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่เกิดการประทะกันธงวัดแท้ๆเขาปักสีเหลืองสีแดงสีธงชาติแต่ไอ้โกศกไอ้บนเวทีกปปส.มันบอกว่าเป็นอาณาเขตเสื้อแดงปักธงแดงเอาไว้ไอ้นั่นมันธงวัดธงวัดเขาปักทั้งธงเหลืองธงแดงธงชาติสลับกันไปเป็นป้ายยาวเนี่ยบอกเสื้อแดงเนี่ยขยายอาณาเขตปักธงว่าเป็นเขตพื้นที่ของตัวเองแต่ของมันนี่เอาทั้งประเทศเลยธงชาติซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งความจริงเลยนะครับคือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยไม่ควรจะเอาสัญลักษณ์ของความเป็นชาติของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องในการชุมนุมคือคนเรามันจะดีจะเลวจะชั่วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นแต่ความที่ว่าไอ้คนเหล่านั้นไม่มีความดีเป็นของตัวเองท้ายที่สุดก็ต้องเอาธงชาติมาผมก็บอกสุเทพหลายครั้งว่าคุณจะเอาไปห่มหรือยังไงแต่ว่าสาระสำคัญที่สุดก็ว่าเราเสียสิ่งนี้ไปแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ชูว่าไอ้การกระทำทั้งหมดคือความรักชาติจะบุกหน่วยงานราชการก็ธงชาติไปจะล้มการเลือกตั้งก็ธงชาติไปจะบุกสถานที่ใดก็ธงชาติไปกลายเป็นว่าธงชาติเป็นเครื่องมือของการกระทำความผิดเอาธงชาติไปล้มการเลือกตั้งเอาธงชาติไปยึดสถานที่ราชการเอาธงชาติเข้าไปบุกการกระทำความผิดทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมบอกการชุมนุมเนี่ยจากสนธิถึงสุเทพเหมือนกันสีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ประจำพระองค์ก็ถูกทำลายจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยนะครับธงชาติผมไม่แน่ใจว่าหลังจากสุเทพสิ้นสุดแล้วเนี่ยคนจะกล้าเนี่ยนะครับใช้ธงชาติเนี่ยเป็นปกติอีกนานสักเท่าไหร่กว่าคนไทยจะกล้ามาใส่เสื้อเหลืองเหมือนดังเดิมใช้เวลามากนะและไอ้ธงชาติเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่แม้กระทั่งอย่าว่าอะไรครับเราไปเดินสายปราศัยทั้งประเทศเมื่อก่อนนะครับดอกดาวเรืองใส่วับ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 แต่พอดอกดาวเรืองเขาล็อกมือไว้ก่อนคอยส่งหลังส่งหลังเอาดอกกุหลาบใส่ได้ทั้งที่ไม่ได้เป็นความผิดอะไรของดอกดาวเรืองเลยมันเหลืองมาก่อนสนธิแต่ว่าไอ้ปรากฏการพันธมิตรดอกดาวเรืองนี่เดือดร้อนที่สุดแม้กระทั่งเวลานี้นะครับพวกเรายังแหยงกันพอดอกดาวเรืองจะใส่คอแล้วมันอะไรมันรู้สึกว่ามันต้องแหยงอะไรทักอย่างเนี่ยทั้งที่ว่าเป็นดอกไม้ที่เขาทำหน้าที่เขาได้ดีที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรให้เขาเปลี่ยนมาเป็นดอกแดงก็ไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไงครับว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นณขณะนี้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าหนทางของเรานั้นอยากจะขอแรงพี่น้องว่าเรานัดวันสำแดงพลังคือวันที่31มกราคมที่ท่านอาจารย์ธิดาได้มีการนัดหมายกันนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทั้งประเทศได้โปรดได้ร่วมสำแดงพลังเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งปกป้องประชาธิปไตยต่อต้านการรัฐประหารและพื้นที่สมุทรปราการที่จะไปกันนั้นเราก็ไปให้เติมเต็มเพราะผมเชื่อว่าพลังในวันที่31เท่านั้นที่จะมาหยุดยั้งการกระทําของสุเทพเทือกสุบรรณได้เป็นวันที่ประกาศว่าอย่างไรประเทศไทยต้องเลือกตั้งในวันที่2และวันนั้นสุเทพก็ต้องประกาศเช่นเดียวกันว่าเขาก็ยังจะต้องเดินหน้าล้มการเลือกตั้งไม่ให้การเลือกตั้งในวันที่2เกิดเพราะฉะนั้นพลังที่สำคัญก่อนถึงวันที่สอง
ของเราคือการนัดหมายในวันที่31ขอแรงพี่น้องทุกจังหวัดร่วมสำแดงพลังไม่ว่าพี่น้องจะมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไรแต่ยึดแนวทางประชาธิปไตยเป็นว่าใช้ได้เป็นเรื่องเกินกว่าความเป็นพรรคการเมืองแต่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยผมจึงบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกข้างประชาธิปไตยพรรคการเมืองเป็นเรื่องเล็กนักการเมืองเป็นเรื่องเล็กประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขอแรงท่านทั้งหลายว่าวันที่31ร่วมสำแดงพลังและวันที่31ถ้าเราเดินกันได้ทั้งประเทศยกเว้นว่าบางพื้นที่ที่โรคนกหวีดระบาดมากเกินเหตุพี่น้องก็จัดตามสมแก่เหตุนะครับหลีกเลี่ยงจะเผชิญหน้าใครพวกนี้มาที่อยู่ในสภาพความคุ้มคลั่งกันเต็มทีนะเราเองก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าจังหวัดใดเนี่ยนะครับที่พวกเรา 8-90% ในพื้นที่สำแดงพลังอย่างเต็มที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงนั้นเราก็นัดหมายกันตอนเย็นและพี่น้องก็ดูนะครับจะดูโดยทางใดก็แล้วแต่นั้นวันนั้นจะมีสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่2วันนี้กำลังใจของเราเต็มหัวใจนะครับกำลังใจเต็มที่พร้อมจะต่อสู้กับสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเราได้วันเลือกตั้งของเราแล้วผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดนั้นอยู่ที่พลังของพวกเราที่จะได้ร่วมสำแดงกันปัญหาของสุเทพเป็นเรื่องเล็กถ้าฝ่ายประชาธิปไตยสามัคคีแล้วกล้าลุกขึ้นมาทายท้าต่อสู้และร่วมสำแดงพลังร่วมกันนะครับวันที่31พบกันและวันที่2ร่วมสำแดงพลังอย่างเต็มประเทศไทยนะครับด้วยการใช้สิทธิการเลือกตั้งส่งเสียงตะโกนดังๆว่า1สิทธิ์1เสียงความเป็นคนเท่ากันและเราต้องการประชาธิปไตยไม่เอารัฐประหารไม่เอาสุเทพเทือกสุบรรณขอบพระคุณมากครับ